ไปดีกว่าเราไปยังไงฮะไปเลยไม่ต้องมองแซงไปเลยผ่านด้วยอาชีพตัวอย่างเช่นอ๋อกาแฟกาแฟทำเบเกอรี่ออกมาโดยนักเรียนน่าจะเป็นจุดแรกพักของคณะสิ่งนั้นเรียนเข้าขั้นไปไหนก่อนค่ะจะเป็นฝีมือของเด็กนักเรียนเขาทั้งหมดที่ปลูกผักข้างในเนี่ยที่ดูได้หมดเลยขากลับเราผ่านไหมขากลับเราจะไม่ผ่านอ๋องั้นไม่เป็นไรไปก่อนดีกว่าเราพอพักแล้วเดี๋ยวมันจะหมดแรงเผื่อจะทำเพราะตรงนี้จะมีนักปั่นมาพักเยอะอ๋อสำหรับเด็กนักเรียนไม่ใครหิวบ้างล่ะใครหิวเอาเลยทานไหมถ้าไม่หิวลุยต่อฮะไปเดี๋ยวถ่ายแล้วเนี่ยมันเก็บภาพเธอใหญ่เลยสายแสงเก็บภาพตรงนี้สวยThank you.
พี่มีแต่ไม่หนูจะกินอะไรก็เอาเลยตุ๊กแวะไหมตุ๊กตุ๊กหิวไหมไปอีกร้านก็ได้ปะเรามาแวะที่ไหนครับเรามาแวะบ้านคุณยายค่ะมีจุดจอดรถให้เยอะแยะเลยนะคะกาแฟอร่อยอาหารอร่อยอาหารเยอะแยะเลยพี่อาหารมีอะไรบ้างข้าวต้มปลาอร่อยพี่ข้าวต้มปลากาแฟเบเกอรี่ชาร้อนชาเย็นอ๋อโอเคครับไอ้นี่เราจากอ่างเก็บน้ำเรามาถึงนี่กี่กิโล15กิโลกำลังดีเป็นจุดพักของเราแนะนำนะครับจากอ่างเก็บน้ำมาประมาณ15กิโลผมว่าทิวทัศน์สวยครับที่ปั่นดีมากโอเคครับสำหรับคอจักรยานโดยตรงครับห้องแอร์ก็มีผมเลือกนั่งศาลาในนั้นไหนนะไปถึงขุนด่านจากร้านค่ะเท่าไหร่วะบอกคนนั้นรวมเป็นเท่าไหร่80โลร้อยเฮ้ยไม่8ประมาณ80โลนูนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นเขาเนินเขาอะไรนะเดินทางเก็บน้ำก่อนโอเคโอเคร้านขอบอ่างไม่ได้ไปความหมายแล้วแหละขอบอ่างเหรอเฮ้ยพี่ชอบต้องมีเบียร์ด้วยนะโอ้ตรงมุมซ้ายเนี่ยสวยนะมุมซ้ายเนี่ยสวยเอาดีขอบอ่างขอบอ่างโอเคชอบเก็บภาพอยู่ข้างหลังขาลงบวกหมดเลยทุกเกียร์ขาลงหักไปเลยสวยภาพนี้สวยลงทิศซ้ายหน่อยแรง
น้ำบางพระนะครับอ่างเก็บน้ำบางพระข้างล่างหาปลากันครับตกปลาทุกมองเศษแก้วเลยนะใหญ่งั้นเลยวะลูกเบลอเลยแต่ลูกใหญ่แหละดูเนื้อด้วยนะตอนนี้กำลังปั่นขึ้นเนินเขากันครับระยะทางน่าจะประมาณสักกิโลนึงลมแรงครับลมแรงสันเขื่อนสันอ่างสันอ่างเอาก่อนเลยต้องเบียร์ต้องเบียร์แรงหมดร้อนนี่ถ้าอีกแบบ20เมตรไม่ถึงนะไม่รอดตายยิ่งเห็นเส้นชัยยิ่งแบบเฮ้ยหมดหมดพุทธ
นี่อะไรสันน่ะเขาปั่นไปที่สันแล้วติ่งแล้วขึ้นทั้งแยกได้เลยยอดเลยไปนี่ไหมเนี่ยเราไปนี่ไหมไปไหมได้มีอะไรไหมเดี๋ยวถามคุณดูว่าข้างบนนี้นี่ไงโอ้นี่ดีกว่าว่ะล่มเอาเหรอโอ้ไปอีกเหรอไปอีกเดี๋ยวพักก่อนขอเป็นซี่โอ้เสียดายไม่ได้พกเบียร์มาปั่นมาไม่เท่าไหร่ปั่นไม่ไปพวกมีสัมภาษณ์เลยไม่ฆ่ากูเลยดีกว่าร้อนเนี่ยนะครับมีล่องนู้นเดี๋ยวขึ้นอีกว่าเนี่ยตอนนี้เรียกไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปขึ้นตรงนู้นน่ะเหรอเขาล้างกันหมดแล้วอ่ะที่น้องบอกฝนตรงนี้เหรอฝนมากอ่ะคนแบบนี้อีกเหรอเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ถ้ารอบสู้ไหมเนี่ยสู้ก็ทำไงสู้ดูเลยพี่ดูมือเลยกันดูนะโอ้โหวันนี้ก็เก่งอยู่แล้วสุดยอดอย่างนี้กลุ่มนู้นก็รอตั้งนานแล้วนักข่าวไอ้น้องผู้หญิงนี่เขาเป็นนักข่าวกลุ่มนู้นหรอฮะจะกินข้าวกันเหรอเหมือนจะไม่รู้ไปหาอะไรกินกันยังไม่รู้ที่เก็บภาพไปเรื่อยๆบรรยากาศร้อนๆอยากมาอีกเดี๋ยวจะพาไปวัดโพสิตเฮ้ยสวยถนนนี้สวยถนนนี้สวยลุกอยู่หลังให้นูไปก่อนจะรู้ว่าหมื่นกว่าบาทเป็นยังไง